174,000 บาทค่ะเซตนี้ก็คือ All White สวยมากๆบอกเลยว่าติ่งชอบชุดนี้มากสวยมากประทับใจคลิปนี้ติ่งมาตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆที่อยากให้ติ่งรีวิวคอสตูมของนายหญิงจางมันมอนจากโฮเทลเดลลูน่าค่ะซึ่งบอกเลยว่าชุดนายหญิงเยอะมากสวยทุกลุคปังทุกชุดเปลี่ยนชุดเก่งซึ่งนอกจากชุดจะเยอะมากนะคะบอกเลยว่างานเล็บงานต่างหูงานทรงผมคือแมทกันสุดๆเลิศมากค่ะนายหญิงและคลิปนี้มีสปอยกรุบกริบเพื่อเป็นอรรถรสนะคะนายหญิงของเราจะใส่แบรนด์ไหนบ้างราคาเท่าไหร่กันบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยชุดแรกที่นายหญิงใส่ถ่ายในทีเซอร์โปรโมทซีรีส์ค่ะนายหญิงมาด้วยชุดเดรสสีน้ำตาลทองดูวินเทจและหรูหรามากๆลายชุดมีความควีนมากสำแม่ที่คอเสื้อมีการมัดเป็นโบขนาดใหญ่ลายแบบยุโรปยุคเก่าจากแบรนด์ Dolce & Gabbana รุ่น Pussy Bow Organza Shirt with Queen Print in Multicolor ชุดเดรสสีน้ำตาลทองสวยๆราคาไทยอยู่ที่ 40,000 บาทค่ะเปิดตัวชุดแรกด้วยราคาเบาๆก่อนต่อมาเป็นชุดที่นายหญิงใส่ถ่ายโปสเตอร์โปรโมทละครค่ะซึ่งชุดนี้มีความคุมโทนสีดำเริ่มต้นจากมินิเดรสสีดำมีคอปกลายเสือดาวลากยาวมายังด้านหน้าจนถึงกลางอกและลายเดียวกันที่เอวและข้อมือทั้งสองข้างค่ะซึ่งชุดนี้ผ่านการตกแต่งมาแล้วนะติ่งขอเดา ว่าสไตลิสต์ของเรื่องนะคะมีการตกแต่งใหม่เนื่องจากของเดิมเป็นเดรสสีดำล้วนๆเลยจากแบรนด์ Dolce & Gabbana นะคะราคาไทยอยู่ที่ 58,000 บาทค่ะเข้ากันดีกับต่างหูทรงกลมด้านในเป็นเม็ดกลมๆสีดำล้อมรอบด้วยสีทองจากแบรนด์เจมี่แอนด์เบลราคาไทยอยู่ที่ 2,200 บาทค่ะรวมทั้งชุดใส่ถ่ายรูปโปสเตอร์โปรโมทละครสวยๆราคาอยู่ที่ 6,200 บาทค่ะเริ่มต้นเนื้อเรื่องเราก็เจอนายหญิงเดินถือปืนสวยๆไปล้างแค้นให้ดวงวิญญาณค่ะนี่เป็นการปลอบประโลมดวงวิญญาณในครั้งแรกนะบอกเลยว่าชุดนี้สวยปังน่าประทับใจมากๆนายหญิงมาด้วยชุดเดรสยาวสีม่วงหรูหราอลังการแขนยาวกระโปรงยาวลากพื้นหรูหรามากแม่จากแบรนด์นี้เลยค่ะรุ่นเทมมี่กราเตอร์ซิลซาตินแรปกาวราคา 90,000 บาทชุดเดรสยาวชุดเดียวก็ปาไปเกือบแสนนึงแล้วเข้ากันดีกับหมวกหรูหราสีดำจากแบรนด์ GG Boris ค่ะซึ่งทางทีมงานนำไปตกแต่งเพิ่มโดยการติดโบสีดำและติดตาข่ายยาวจนถึงด้านหลังเพิ่มความลึกลับและหรูหรามากราคาไทยอยู่ที่ 14,000 บาทและต่างหูน่ารักด้านในคล้ายเพชรสีแดงและรายล้อมไปด้วยเพชรสีขาวจากแบรนด์เกาหลีแบรนด์นี้เลยค่ะราคาไม่แรงมากราคาอยู่ที่ 1,300 บาทรวมราคาทั้งเซตที่นายหญิงใส่ถือปืนในตำนานราคาไทยอยู่ที่ 153,000 บาทบอกเลยว่าติ่งชอบชุดนี้มากสวยมากประทับใจหลังจากปลอบประโลมดวงวิญญาณได้ดวงหนึ่งนายหญิงดันไปทำลายชีวิตของคนอีกคนนะคะทำให้ผู้ชายคนนั้นกลายเป็นคนเร่ร่อนค่ะเขาก็เลยหาโอกาสที่จะทำร้ายนายหญิงนะเป็นตอนที่นายหญิงไปกินเกี๊ยวกับพระเอกนะคะและนายหญิงโดนคนเร่ร่อนแทงโดยชุดที่ All White ขาวสวยคุณหนูดูแพงมากๆเริ่มต้นจากเสื้อสูทด้านนอกขาวล้วนดูหรูหราชายเสื้อมีการตัดเข้ารูปกับเอวเล็กๆของนายหญิงด้านล่างมีการจับจีบแบบพริ้วๆจากแบรนด์เมโซมาตงมาเจล่านะคะซึ่งคาดว่าจะมีการตกแต่งเพิ่มนะเพราะจากเดิมเป็นสูทสีขาวล้วนค่ะราคา 14,000 บาทเข้ากันดีกับกระโปรงสีขาวล้วนทรงดินสอจากแบรนด์ Tom Ford ราคา 5,800 บาทและต่างหูยาวระยะที่ทิ้งตัวประดับเพชรวิบวับจากแบรนด์เกาหลีนะคะราคา800บาทบวกกับกระเป๋าถือทรงสี่เหลี่ยมลายขาวสลับดำโซ่สีทองจากแบรนด์บูการีนะคะราคา 120,000 บาทและปิดท้ายด้วยรองเท้าส้นสูงสีงาช้างประดับด้วยมุกสีขาวดูสวยหรูหราจากแบรนด์ Bry & You ราคา 8,600 บาทค่ะรวมทั้งชุดออไว้ที่นางเอกใส่ไปกินเกี๊ยวกับพระเอกและโดนคนเร่ร่อนแทงราคาเลขกลมๆอยู่ที่ 150,000 บาทชุดนี้สวยเนาะดูคุณหนูหรูหราดูแพงมากๆหลังจากที่แยกกับชานซองไปนะคะนายหญิงขอให้ชานซองมาเป็นผู้จัดการในโฮเทลเดลลูน่านะคะชานซองก็มาเจอนายหญิงในลุคคุณหนูดูแพงอีกแล้วนะแต่เซตนี้มีความพาสเทลเบาๆนายหญิงก็เลยพาชานซองไปดูรถนะและพาไปจับเสือด้วยกันนายหญิงมาด้วยชุดสูทและกระโปรงสีพาสเทลคุมโทนดูวินเทจนะคะชุดนี้ดูสวยดูคุณหนูมากแต่เสียดายไม่ระบุราคา
ข้ากันดีกับกระเป๋าตังสีขาวใบยาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีลักษณะเป็นลูกศรที่โค้งงอสีทองสวยมากจากแบรนด์ Macage ราคา 7,800 บาทและสร้อยคอก็น่าจะมาจากแบรนด์ Chanel เช่นเดียวกันนะคะสังเกตนะจะมีสัญลักษณ์ Chanel ตรงข้อต่อแล้วก็มีลูกปัดกลมๆเม็ดเล็กๆและตรงกลางสร้อยอ่ะน่าจะเป็นดอกแคมิเลียป่ะสวยมากเด่นมากแต่ติ่งหารุ่นและราคาไม่เจอนะคะถ้าใครหาเจอรบกวนมาเม้นบอกติ่งด้วยนะหลังจากนั้นไม่นานผู้จัดการคนเก่าก็เสียชีวิตไปนะคะเขาและนายหญิงก็มากล่าวอำลากันที่ต้นไม้จันทราค่ะนายหญิงมาด้วยเสื้อแขนยาวทรงตุ๊กตาเป็นลายลูกไม้วินเทจที่ปลายข้อมือเป็นแบบบานดูวินเทจและลึกลับมีการตกแต่งเพิ่มเป็นดอกกุหลาบเงินที่คอเสื้อดูสวยนะคะจากแบรนด์ไบรท์ราคา 6,500 บาทค่ะเข้ากันดีกับกระโปรงทรงสุ่มพื้นสีดำลายสีแดงอมส้มจากแบรนด์เกาหลีแบรนด์นี้เลยค่ะรุ่น Floral High Low Skirt ราคา 20,000 บาทรวมทั้งเซตที่นายหญิงใส่ไปอำลาผู้จัดการเก่าราคาอยู่ที่ 26,500 บาทพอชานซองตกลงว่าจะมาเป็นผู้จัดการคนใหม่ให้นะคะนายหญิงก็เลยขิงลูกน้องเก่าค่ะว่าได้ผู้จัดการคนใหม่มาหล่อฉลาดแถมจบเมืองนอกด้วยนะคะแต่ลูกน้องบอกว่าหล่อจริงฉลาดจริงนะคะแต่ว่าเขาขี้กลัวไปหน่อยนายหญิงก็เลยวิ่งเวียงด้วยชุด Dress All Black ค่ะเริ่มต้นจากเสื้อแขนยาว C2 ลายดอกไม้จากแบรนด์เกาหลี Common Unique ราคา 2,000 บาทค่ะและเดสสายเดี่ยวสีดำมีห่วงสีทองโดดเด่น2ห่วงจากแบรนด์ Nina Ricci ราคา 49,000 บาทและเข้ากันดีกับต่างหูแบรนด์เกาหลีราคา700บาทรวมทั้งเซต All Black ที่นายหญิงใส่สวยๆอยู่ในห้องทำงานราคาอยู่ที่ 52,000 บาทค่ะจริงๆก่อนที่นายหญิงจะเลือกชานซองมาเป็นผู้จัดการน่ะนายหญิงมี2ตัวเลือกนะคะซึ่งเขามาเป็นแขกรับเชิญน่ะก็คือองค์ชาย4ผิดอีจงกีนะคะเข้ามารับเชิญเป็นหมอผีที่ฮาและตลกมากฉากนี้นายหญิงเราแต่งตัวสวยด้วยนะเริ่มต้นด้วยชุดเดรสยาวแขนยาวที่มีความซีทูที่แขนเบาๆและที่ปลายข้อมือเป็นลูกไม้ตัวเดรสเองมีลายดอกไม้และกราฟิกสีขาวตัดดำมีแดงดูสวยดูเด่นนะคะจากแบรนด์ดูแคนเป็นดูแคน2019 collection long dress ราคา 10,000 บาทเข้ากันดีกับต่างหูแบรนด์เกาหลีราคา800บาทรวมทั้งชุดที่นายหญิงใส่ไปเลือกผู้จัดการราคาอยู่ที่ 18,000 บาทค่ะหลังจากสิ้นสุดภารกิจช่วยเหลือเสือนะคะนายหญิงก็เลยตั้งใจที่จะไปดูภาพเสือและก็ขายรูปเสือค่ะโดยนายหญิงตั้งใจที่จะแต่งตัวให้เข้ากับธีมนะนายหญิงสวมชุดลายเสือในตำนานนะคะเริ่มต้นด้วยเดรสยาวสีน้ำตาลโทนเหลืองรุ่น Beaded Leopard Satin Maxi Dress ราคา 2,300 บาทถูกมากคือมันลดราคาอยู่นะทุกคนราคาก็เลยลงเยอะสุดๆไปเลยต่างหูห่วงหนาสีทองจากแบรนด์ Jamie and Bell ราคา 1,500 บาทและเข้ากันดีกับสร้อยคอที่หรูหราอลังการมากเวอร์ใส่สร้อยครึ่งนึงเป็นสีทองอีกครึ่งนึงเป็นเพชรและมีอัญมณีหลายสีแบบวิบวับมากจากแบรนด์ Black Mills Necklace ราคา 2,300 บาทค่ะรวมราคาชุดลายเสือที่นายหญิงชอบราคาไม่แรงมากอยู่ที่ 6,100 บาทค่ะต่อมานายหญิงมาบ้านเศรษฐีที่ลูกสาวโดนวิญญาณเข้าสิงนะคะนายหญิงมาด้วยลูกสวยๆดูแซ่บๆนายหญิงสวมเดรสยาวสีแดงเก๋ๆตัดกับกระดุมสีทองหรูหรามากจากแบรนด์ Chanel นะคะราคา 150,000 บาทค่ะเข้ากันดีกับต่างหูสีทองเป็นเกลียวห่วงขนาดใหญ่จากแบรนด์ Geogazi ราคา500บาทและสร้อยคอมีจี้ตัวซีในกรอบวงกลมสีดำจากแบรนด์เกาหลีราคา 2,400 บาทรวมทั้งเซตไปบ้านเศรษฐีคิดเป็นเลขกลมๆอยู่ที่ 153,000 บาทชุดนี้ดีอ่ะแค่เดรสตัวเดียวก็ 150,000 บาทไปแล้วสวยเด่นแพงมากพระเอกเจอต้นไม้จันทราครั้งแรกแล้วก็เจอนายหญิงถือแชมเปญมาคุยด้วยนะคะพระเอกก็เลยเล่าให้นายหญิงฟังว่าเขาฝันถึงนายหญิงด้วยนะนายหญิงมายืนคุยกับชานซองด้วยชุดเดรสสีดำล้วนมีผ้าซีทรูที่แขนเสื้อและมัดผมหน้ามาซีทรูสวยมากชุดเดรสสีดำล้วนยาวถึงตะตุ่มด้วยจากแบรนด์ Tara Jamandesราคา 52,000 บาทและเข้ากันดีกับต่างหูแบรนด์เกาหลีราคา 1,000 บาทรวมราคาทั้งชุดที่นายหญิงใส่มายืนคุยกับชานซองที่ต้นไม้จันทราครั้งแรกราคาอยู่ที่ 53,000 บาทค่ะต่อมานายหญิงไปช่วยชานซองในห้องหมายเลข13นะคะเป็นห้องที่ผีดุมากถ้าใครสบตาผีนะจะกลายเป็นคนบ้าเลยโชคดีที่นายหญิงของเราเบี่ยงเบนความสนใจได้นายหญิงสวมชุดสีโอโรสจากแบรนด์เกาหลีแบรนด์นี้เลยค่ะเสียดายไม่ระบุราคา
เข้ากันดีกับต่างหูทรงหกเหลี่ยมจากแบรนด์เกาหลีเจอร์ซี่ราคา600บาทค่ะและสร้อยคอที่มีจี้สีเขียวด้านในล้อมรอบด้วยวงกลมจากแบรนด์เกาหลีเช่นกันราคา 13,000 บาทค่ะรวมทั้งชุดที่นายหญิงจุ๊บพระเอกเบี่ยงเบนความสนใจนะคะราคาอยู่ที่ 13,600 บาทค่ะเสียดายอ่ะที่ไม่รู้ราคาของชุดสีโอรสนั้นน่ะชุดนั้นดูสวยดูคุณหนูมากๆเลยนะคะต่อมานายหญิงไปช้อปปิ้งเตรียมงานแต่งให้กับผีเจ้าสาวที่มีด้ายแดงที่มือนะคะนายหญิงสวมชุดเดรสสีดำดูวินเทจมายืนดูเครื่องประดับที่หน้าร้านสวาลอฟสกี้รู้เลยนะคะว่าเนียนขายของเซตนี้ขอโฟกัสที่เครื่องประดับนะคะนายหญิงสวมต่างหูจากแบรนด์สวาลอฟสกี้ค่ะราคา 2,300 บาทเข้ากันดีกับกระเป๋าสีขาวล้วนทรงสี่เหลี่ยมใบเล็กดูปุ๊กปิ๊กมีโซ่สีทองจากแบรนด์นี้เลยค่ะราคา 4,600 บาทรวมทั้งเซตเครื่องประดับราคาไม่แรงมากอยู่ที่ 6,900 บาทค่ะต่อมานายหญิงมาบ้านพระเอกแล้วก็เจอว่าพระเอกไปเจอกับแฟนเก่านะคะนายหญิงสวมชุดสีแดงทรงพลังจากแบรนด์ Not Your Rose Blouse ราคา 6,200 บาทค่ะเข้ากันดีกับแว่นตากันแดดจากแบรนด์ Jewels Jewelers Sunglasses ราคา 7,000 บาทค่ะและสร้อยคอจากแบรนด์เกาหลี J Estina ราคา 8,000 บาทค่ะและต่างหูจากแบรนด์ Judy & Paul ราคาไม่ระบุค่ะและปิดท้ายด้วยกระเป๋าทรงหกเหลี่ยมมีห่วงสีทองสามารถคล้องแขนได้จากแบรนด์นี้เลยค่ะราคา 15,000 บาทรวมราคาทั้งชุดที่นายหญิงหึงพระเอกอยู่ที่ 36,200 บาทค่ะต่อมาเป็นชุดที่นายหญิงตั้งใจใส่ไปทะเลจริงๆกับพระเอกและไปกินหมึกสายนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปจ้ะนายหญิงก็เลยได้ไปชายหาดของโรงแรมแทนเซตนี้ก็คือออลไวสวยมากๆนายหญิงมาด้วยชุดสีงาช้างเลิศหรูอลังการเวอร์วังมากจ้ะเสื้อและกระโปรงจากแบรนด์เดียวกันคือแบรนด์ Bry & You นะคะราคา 20,000 บาทค่ะรองเท้าส้นสูงสีงาช้างประดับด้วยมุกสีขาวดูหรูราจากแบรนด์เดียวกัน Bry & You ราคา 8,600 บาทค่ะและกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมมีโซ่และมีกุญแจสีทองน่ารักจากแบรนด์ Pray No More ราคา 5,500 บาทค่ะและเข้ากันดีกับแว่นกันแดดสีขาวออกเทาๆจากแบรนด์ Wendy ราคา 6,200 บาทค่ะต่างหูจากแบรนด์ Judy & Paul ราคาไม่ระบุนะคะรวมราคาทั้งเซตที่นายหญิงใส่ไปนั่งสวยๆที่ชายหาดในโรงแรมราคาอยู่ที่ 4,300 บาทต่อมานายหญิงชวนเพื่อนชานซองมาที่สวนสนุกในโรงแรมเพื่อแก้แค้นค่ะบอกเลยว่าชุดแก้แค้นนายหญิงจัดเต็มมากเริ่มต้นด้วยชุดเดรสยาวแขนยาวด้านซ้ายและมีสายพาดบ่าสีดำจากแบรนด์จีวองชีราคา 58,000 บาทค่ะนอกจากเดรสจะสวยหรูหราแล้วเครื่องประดับก็หรูหราวิบวับมากนะคะต่างหูเงินทิ้งตัวยาวหรูหราจากแบรนด์โกลเด้นดิลราคา 3,900 บาทแหวนเงินมีเพชรวิบวับจากแบรนด์เกาหลีราคา1,800 บาทค่ะและกำไรเงินมีเพชรเม็ดเล็กๆวิบวับจากแบรนด์นี้เลยค่ะราคา500บาทรวมราคาทั้งชุด All Black ที่นายหญิงใส่ไปแก้แค้นราคาเลขกลมๆอยู่ที่ 65,000 บาทค่ะหลังจากที่นายหญิงแก้แค้นไม่สำเร็จนายหญิงก็เลยย้ายโรงแรมหนีพระเอกนะคะนายหญิงย้ายโรงแรมทั้งทีต้องย้ายด้วยคอลเลกชันกุชชี่ค่ะนายหญิงสวมชุดเดรสกุชชี่สีครีมตกแต่งด้วยดอกไม้สีแดงบนอกด้านซ้ายและมีกระดุมสีทองน่ารัก2เม็ดนะคะราคา 124,000 บาทค่ะต่างหูจากแบรนด์เกาหลีแบรนด์นี้เลยราคา 2,600 บาทค่ะและสร้อยคอจากแบรนด์เกาหลีแบรนด์นี้ราคา 7,500 บาทค่ะและสุดท้ายกระเป๋ากุชชี่ทรงสี่เหลี่ยมสีขาวสวยหรูและก็มีสายโซ่สีทองคือสวยปังมากนะคะราคาอยู่ที่ 110,000 บาทค่ะรวมทั้งชุดที่นายหญิงใส่แล้วก็ย้ายโรงแรมหนีพระเอกราคาเลขกลมๆอยู่ที่ 245,000 บาทค่ะนายหญิงหนีพระเอกได้ไม่นานก็ต้องมาทำภารกิจด้วยกันนะคะโดยการไปส่งเทพเจ้าสายน้ำที่สระค่ะเริ่มต้นด้วยชุดเดรสสีแดงยาวคุมเข่าแขนตุ๊กตาน่ารักจากแบรนด์ Bry & You ราคา 13,000 บาทค่ะเข้ากันดีกับกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมสีขาวล้วนดูหรูหรามากจากแบรนด์ Dior ราคาแรงมากจ้ะ 122,000 บาทต่างหูเป็นมุกและมีเพชรเม็ดเล็กๆห้อยลงมาจากแบรนด์นี้เลยค่ะราคา 2,600 บาทและสร้อยคอ2เส้นเป็นมุกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งทิ้งตัวยาวลงมาทำให้คอดูยาวดูสวยมากนะคะ2เส้นรวมกันราคารวมอยู่ที่ 35,700 บาทค่ะรวมราคาทั้งชุดที่นายหญิงใส่ไปส่งเทพเจ้าสายน้ำนะคะราคาเลขกลมๆอยู่ที่ 174,000 บาทค่ะ
ต่อมาเป็นชุดที่นายหญิงใส่มาห้องสมุดพร้อมกับวิญญาณของท่านประธานนะคะนายหญิงมาด้วยคอลเลกชันมอสกิโน่ค่ะนายหญิงมาด้วยชุดน่ารักน่ารักคุมโทนยีนสีน้ำเงินนะคะเริ่มต้นด้วยเสื้อสีดำแขนยาวคอวีจากแบรนด์เกาหลีแบรนด์นี้เลยค่ะไม่ระบุราคานะคะเสื้อยีนสีน้ำเงินแขนยาวจากแบรนด์มอสกิโน่นะคะเป็นยีนที่ประดับด้วยสัญลักษณ์ดอลลาร์สีทองแอบมีดีเทลเป็นเพชรข้างในด้วยจ้ะมีความแวววาวราคา 39,000 บาทค่ะเข้ากันดีกับกระโปรงยีนสีน้ำเงินเหนือเข่าจากแบรนด์มอสกิโน่เช่นเดียวกันค่ะเป็นยีนที่ประดับด้วยสัญลักษณ์ดอลลาร์เช่นเดียวกันราคา 23,000 บาทค่ะและสร้อยคอสายสีทองมีจี้สีดำด้านในราคา780บาทค่ะต่างหูเป็นเกลียวสีทองราคา2,000 บาทค่ะหมวกยีนสีน้ำเงินซีดๆมีตาข่ายคุมหมวกสีดำแบบเก๋ๆจากแบรนด์คริสติองดิออร์ราคา 25,000 บาทค่ะและกระเป๋าที่นายหญิงคล้องข้อมือเป็นทรงสี่เหลี่ยมสีดำมีสัญลักษณ์ตัว C สีทองดูเล็กสุ่มสิ่มกระทัดรัดจากแบรนด์โคเอราคา 59,000 บาทค่ะรวมราคาทั้งชุดคุมโทนสีน้ำเงินดูน่ารักราคาเลขกลมๆอยู่ที่ 149,000 บาทค่ะเซตเนี้ยชุดยีนมอสกิโน่ก็ดีนะคะหมวกคริสติองดิออร์ก็งามค่ะดูแล้วแบบสวยคุ้มโทนน้ำเงินดีมากๆหลังจากที่นายหญิงเหนื่อยๆจากการโทรศัพท์เข้าฝันนะคะชานซองก็เลยพานายหญิงไปเลี้ยงอาหารอร่อยๆค่ะนายหญิงมาด้วยชุดคุ้มโทนสีขาวน่ารักอีกแล้วนะคะเริ่มต้นกันด้วยเสื้อใส่เดี่ยวสีขาวสวมทับด้วยเสื้อสีขาวแขนยาวที่มีโบที่คอสกันนะคะจากแบรนด์โมโจเอสฟีนราคา 15,000 บาทค่ะเข้ากันดีกับกระโปรงทรงดินสอยาวคุมเข่ามีลายกราฟิกสีดำตัดกับสีชมพูหวานๆจากแบรนด์เอมิเลโอปูชีราคา 19,000 บาทค่ะและปิดท้ายด้วยกระเป๋าใบเล็กน่ารักจากแบรนด์วาเล็กสตาร์ราคา 65,000 บาทค่ะรวมทั้งชุดที่นายหญิงแต่งตัวน่ารักโทนสีขาวไปกินอาหารกับพระเอกนะคะราคาเลขกลมๆอยู่ที่ 100,000 บาทค่ะต่อมาเป็นชุดที่นายหญิงให้อภัยคนที่นายหญิงแค้นมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะนายหญิงสวมชุดเดรสแขนกุดสีชมพูช่ำๆจากแบรนด์ Versace ค่ะราคา 30,000 บาทเข้ากันดีกับกระเป๋าสีเขียวมีสายโซ่สีทองด้วยแบรนด์ Gucci นะคะราคา 65,000 บาทค่ะราคารวมทั้งเซตที่นายหญิงใส่ไปให้อภัยคนที่แค้นมาตั้งแต่ชาติปางก่อนราคารวมอยู่ที่ 95,000 บาทค่ะและข้อมูลอ้างอิงเสื้อผ้าของนายหญิงจังมันวอนในโฮเทลเดลลูน่านะคะติ่งจะใส่รายละเอียด reference นะคะใน description นะใครที่สนใจจะตามหาดูรายละเอียดเสื้อผ้าต่างๆก็สามารถไปดูใน description ของติ่งได้นะคะและเพื่อนๆชอบชุดไหนของนายหญิงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกติ่งด้วยนะคะติ่งเองชอบหลายชุดเลยอ่ะ All Black ก็ชอบขาวล้วนก็ชอบชุดเดรสสีแดงของ Chanel ก็ชอบมากๆและชุดสีม่วงที่นายหญิงถือปืนก็คือปังสุดๆชอบทุกชุดนายหญิงสวยทุกชุดไปเลยและถ้าติ่งออกเสียงแบรนด์ผิดพลาดติ่งก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถมาเตือนมาบอกติ่งได้นะแต่ละแบรนด์ออกเสียงยากมากจริงๆคลิปนี้ส่องคอสตูมกันสนุกมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ